สวัสดีครับผมตั้มวรวิชนะครับทุกคนเราอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเราอยู่ที่เมืองโอซาก้านั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปรีวิวรถไฟฟ้าสายโอซาก้าลูปไลน์กันนะครับซึ่งเราสามารถเที่ยวโอซาก้าเที่ยวรอบเมืองได้ด้วยสายโอซาก้าลูปไลน์เลยละกันนะครับก็มันเป็นยังไงหรอมันเป็นสายที่รถไฟเนี่ยวิ่งเป็นวงกลมนะครับเป็นวงกลมแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆเป็นวงกลมก็คือยาวรอบๆเมืองเลยนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปนั่งรถไฟฟ้าโอซาก้าลูปไลน์แล้วก็จะบอกด้วยว่าสถานีไหนมีสถานที่เที่ยวอะไรกันบ้างที่แนะนำนะครับก็ถ้าเกิดท่านชอบคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้มีสาระมีประโยชน์มากๆก็อย่าลืมที่กดไลค์ Subscribe กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องตามวรวิชให้ด้วยละกันนะครับไปถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยละกันนะครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีเทนโนจินะครับรถไฟสายต่างๆนะครับรวมถึงโอซาก้าลูปไลน์ด้วยที่เราจะไปรีวิวด้วยนะครับโอเคเราเข้าไปเลยละกันนะครับภายในสถานีก็สวยงามครับนี่ภายในสถานีก็จะมีรถไฟหลายสายเลยอยู่ในสถานีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกันที่รถไฟสายโอซาก้าลูปไลน์นะครับลูปไลน์นั่นแหละก็คือลูปก็แปลว่าวนซ้ำอะไรพวกนี้นะครับก็คือเป็นวงกลมนั่นเองนะก็ใครที่อยากจะเที่ยวเมืองก็ใช้สายนี้ได้นะครับมันก็วนรอบเมืองนะฮะนี่ก็มีสายอื่นอีกนะครับแต่ว่าเรามารีวิวสายนี้สายแรกก่อนเลยละกันนะครับเรามารีวิวสายนี้ก่อนเพราะว่ามันครอบคลุมทุกที่ในโอซาก้านะครับโอเคใครที่อยากจะมาเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยแนะนำนะครับให้ซื้อ JR Pass ไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นนั่งรถไฟประมาณทั่วภูมิภาคเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็น JR Pass เนี่ยก็จะได้ทุกภูมิภาคเลยนะครับจริงครับเราต้องมีตัวนี้ด้วยซึ่งผมก็ซื้อเป็นซันโยซันอินแล้วก็นอร์ทคิวชูนะครับโอเคแล้วก็เอาใบนี้เนี่ยไปให้เขาดูไปให้เจ้าหน้าที่ดูแล้วจากนั้นเขาจะให้เราไปฟรีๆเลยนะครับแล้วก็ผ่านได้เลยนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่ถ้าเกิดเราไม่มีใบนี้ไม่มีใบนี้ก็คือเสียตังค์เยอะแน่นะครับทุกคนมีใบนี้ช่วยเหลือได้เยอะมากๆมันก็จะมีพวก7วัน14วัน21วันอะไรพวกนี้ตามภูมิภาคแต่ละภูมิภาคอะไรพวกนี้นะครับโอเคไปเราไปดีกว่าโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าแผนที่ของตรงนี้นะครับแผนที่ของสายโอซาก้าลูปไลน์กันแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เทนโนจินะครับถ้าเกิดทางนี้มันก็จะไปทางชินอินมาผมอ่านยากนะก็ไปทางนี้แหละนี่ครับทางโอซาก้าทางนี้นะครับไปทางเนี้ยก็อีกทางนึงนะครับก็คือ11 12นะครับก็จะไปอีกทางอีกอันนึงก็จะไปทางนี้นะครับเทนโนจิทารัตดาโชโมโมดานิจุทูนฮาชิชามาสุกุริโมลิโนมิยะนี่แล้วโอ้นี่นะครับก็แห่งนี้โอซาก้าเหมือนกันผมก็จะนั่งทั่วสายเนี่ยผมจะรีวิวทั่วสายอยู่แล้วเราก็ลงไปทางนี้แล้วกันเนาะนี่ครับตรงนี้มันก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าDepartureTimeกับ Destination นะครับว่าปลายทางไปที่ไหนนะฮะนี่โอบาโคบาชิเมื่อไหร่จะเป็นภาษาอังกฤษให้กูวะเนี่ยอ่านไม่ออกอันนี้ก็ for Tsubai Hachi อันนี้มาแล้วอันนี้เป็นโอซาก้าลูปไลน์นะครับก็วนรอบเมืองนั่นเองมาแล้วนะครับอันนี้เขาเปลี่ยนคนนี่ครับเดี๋ยวเราจะนั่งไปรอบๆนั่นแหละเราจะรีวิวไปทั่วๆเลยเราพานั่งแล้วเราก็มารีวิวด้วยนะครับI'm going to go to the next one.
ショウがエノミチです。青田区テレザ町テレザ町です。こんにちは、ジャニカーです。ドアから手を離してお待ちください。สถานีต่อไปนะครับเทเลซ่าโชว์นะครับไม่รู้ผมอ่านถูกหรืออ่านผิดนะผมอ่านญี่ปุ่นไม่ออกเหมือนกันสำเนียงไม่ค่อยได้เท่าไหร่นี่ครับนะรถไฟก็จะเป็นอย่างนี้นะครับต้องคนขับต้องคนขับสถานีต่อไปมองบนนั้นนี้นะครับนี่ครับเราได้เห็นวิวภูเขาข้างบนโอ้รถไฟสวนกันฮะโมโมดานินี่ครับสถานีต่อไปนะครับซูรุฮาชินะครับท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปคินเชสุโอซาก้าไลน์ได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นสถานีที่เปลี่ยนสายได้ท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางได้ที่สถานีนี้สถานีต่อไปนะครับทามาซุกุรินะครับสถานีต่อไปนะครับโมริโนมิยะสถานีต่อไปโมริโคโกโร่โมริโคมิยะโมริโกบุริโมริโนมิยะถูกแล้วเล่นจันยูเล่นอะไรวะเนี่ยไม่รู้สถานีต่อไปนะครับโอซาก้าโคโอซาก้าโจโคเอ็นนะครับสถานีนี้นะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะไปปราสาทโอซาก้านะครับลงสถานีนี้นะครับเพราะว่าสถานีนี้นะครับก็จะติดอยู่กับ
ปราสาทโอซาก้านะครับใครที่ต้องการจะมาปราสาทโอซาก้าก็มาลงสถานีโอซาก้าโจโคเอ็นนะครับสถานีต่อไปนะครับเคียวบาชินะครับอันนี้ก็จะสามารถก็จะมีสถานีเชื่อมต่ออีกนะครับรถไฟเชื่อมต่อสถานีนี้ซากุระโนมิยะนะฮะนี่ครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าต้นซากุระนะครับใครที่มาช่วงฤดูซากุระเนี่ยฤดูที่มีซากุระนะครับก็มาลงสถานีนี้มาดูได้นะครับต้นซากุระตรงนี้จะเห็นงามมากจะสวยงามมากนะตรงนี้นี่แหละจุดนี้นะเป็นส่วนที่ซากุระนะครับมีข้ามแม่น้ำสถานีต่อไปนะครับเทมมะนะฮะซึ่งสถานีนี้ก็จะมีเขาเรียกว่ามันจะมีถนนช้อปปิ้งนะครับก็คือเซนจิมิชิซูจินะครับก็คือเป็นถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับยาวที่สุดนะครับก็2กิโลกว่านะครับก็ใครที่อยากจะมาเดินขาลากก็มาเดินได้นะครับที่นี่โอ้โหแดดแม่งสองหน้าแดดสองหน้าเทมมะนะต่อไปโอซาก้าแล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นชินโอซาก้าได้ที่สถานีนี้นะครับหรือจะไปสายอื่นก็ได้โอซาก้านะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีย่านใกล้ๆกับโอซาก้านั่นคือย่านอุเมดะนะครับสามารถมาเดินย่านนี้ได้
นี่ครับอันนี้เป็นห้างไดมารุนะครับโอซาก้านะครับย่านอุเมดะนี่ก็คือพวกสวนรวมย่านช็อปพวกช้อปปิ้งอะไรพวกนี้นะครับก็ใครที่สายช้อปปิ้งก็มาเดินที่อุเมดะตรงนี้ได้องลงสถานีโอซาก้านะครับนี่ครับโอ้โหดูห้างมีห้างนะฮะแล้วก็มีสถานีโอซาก้าสถานีต่อไปฟุกุชิมะนะครับบอกเลยว่ารถไฟเยอะมากนะครับทุกคนญี่ปุ่นนี่เป็นเมืองแห่งรถไฟจริงๆว่ะเยอะกับทั่วประเทศเลยนะสถานีต่อไปนะครับนิชิคุโจแล้วนะครับนิชิคุโจนี่ครับผมสถานีนี้ก็เชื่อมต่อกับรถไฟสายยูเมซากินะครับซึ่งถ้าเกิดเราเชื่อมต่อเนี่ยเราก็ไปยูนิเวอร์แซลซิตี้เราก็จะไปยูนิเวอร์แซลสตูดิโอของโอซาก้านะครับในการลงสถานีที่นิชิคุโจนะครับดังนั้นเราก็ต่อรถไฟสายยูเมซากินะครับเพื่อที่จะไปที่ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอของโอซาก้านะครับไปเที่ยวสนุกยูนิเวอร์แซลกันนี่ไหม For University City คันนี้ก็จะไป Universal นะครับสถานีต่อไปนะครับชินอิมามิยะนะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่ชินเซไกได้นะครับแล้วไปเดินย่านพวกชินเซไกนะครับย่านนัมบะนะครับก็เดินแถวๆนั้นได้นะครับแล้วลงสถานีนี้ไปนะฮะชินอิมามิยะนะครับนี่นะครับก็เป็นชินเซไกนะครับเราสามารถไปเดินย่านนี้ได้เกี่ยวกับแหล่งของสิ่งบันเทิงคึกคักอะไรพวกนี้นะครับสถานีต่อไปนะครับเทนโนจินะครับซึ่งตอนนี้เราก็วนกลับมาแล้วนะครับเราวนกลับมาที่สถานีเทนโนจิแล้วนะครับนี่คือทั้งหมดของโอซาก้าลูปไลน์นะครับมีแค่นี้เองนะฮะ19สถานีการรีวิวโอซาก้าลูปไลน์นะครับก็รอบเมืองโอซาก้าเลยนะครับก็เพื่อนๆครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์และกดติดตามช่องตามบอลวิชด้วยละกันนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกันพี่เจมส์